รับตำแหน่งในการจัดวางข้อของสุนัขนะครับหลักๆเลยเนี่ยผมอาจจะอยากจะแนะนำว่าพยายามวางไว้ในตำแหน่งที่ไม่สัมผัสกับแอร์โดยตรงสมมุติว่าแอร์ของเราอันนี้คือภาพของแอร์คอนดิชันนะหากตำแหน่งของแอร์อยู่บริเวณนี้ของบ้านแล้วเราเอาข้อมาวางไว้บริเวณนี้เพื่อให้รับแอร์โดยตรงเป็นสิ่งที่ผิดนะครับตรงนี้ไม่แนะนำนะตำแหน่งของการวางเนี่ยควรที่จะให้ข้อเนี่ยอยู่ใต้แอร์หรือโดนแอร์น้อยที่สุดนะครับถ้าสมมติว่าบ้านใครที่เป็นบ้านค่อนข้างอากาศไม่ร้อนเนี่ยผมแนะนำให้เปิดใช้แค่พัดลมวางไว้ข้างๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับข้อเนี่ยหลักการลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะทำข้อให้สุนัขอยู่แล้วน้อยคนนักที่จะใช้เป็นระบบกรงถ้าเป็นระบบกรงก็จะง่ายหน่อยนะครับส่วนข้อเราจะต้องเลือกข้อที่มีลักษณะความสูงเนี่ย40เซนติเมตรขึ้นไปส่วน material หรือว่าลักษณะของข้อจะเป็นสแตนเลสเป็นคอกไม้คอกญี่ปุ่นอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้แต่ขอให้มีความแข็งแรงมั่นคงหน่อยนะครับก็แข็งแรงระดับนึงนะและความสูงต้อง40เซนติเมตรขึ้นไปหลังจากเราประกอบคอกเสร็จแล้วภายในบ้านเราอย่างนี้นะครับสิ่งสำคัญที่ต้องลืมไม่ได้บางบ้านพื้นเนี่ยครับบริเวณพื้นจะเป็นกระเบื้องเป็นลักษณะของพื้นลื่นไม้ปาเก้พื้นหินอ่อนหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นลักษณะของพื้นลื่นสิ่งเหล่านี้จะมีผลโดยตรงกับการวิ่งของสุนัขพันเล็กเช่นปอมเมอเรเนียนเมื่อมีการวิ่งในพื้นที่บริเวณที่ลื่นพื้นลื่นไม้ปาเก้ไม้พื้นกระเบื้องบ่อยๆนะครับจะทำให้ขาเสียทรงได้สิ่งสำคัญเลยในการทำคอกตอนแรกเราจะต้องวางพรมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้พื้นเนี่ยเป็นพื้นที่ไม่ลื่นเหมาะกับการวิ่งของเด็กของสุนัขพันธุ์เล็กในวัยเด็กนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อมาถ้าวิ่งพื้นลื่นแบบนี้จะทำให้ขาเสียนะครับมันก็จะเริ่มวางโครงกันก่อนสำหรับการวางโครงเข้าไปเราจะต้องวางให้เต็มพื้นที่ 100% หรือมากกว่าเพื่อไม่ให้มีพื้นที่ที่แพรมออกมานะครับหลังจากนั้นอุปกรณ์ต่อมาสิ่งที่เราจะต้องมีและจำเป็นก็คือขวดน้ำนั่นเองนะครับหลังจากเราได้ขวดน้ำมาแล้วเนี่ยบริเวณหรือตำแหน่งที่เราจะติดเราสามารถติดตั้งเข้าไปได้เลยอย่างนี้นะครับบริเวณของขวดน้ำนะเราก็จะติดเข้าไปแบบนี้ให้อยู่ในระดับที่สุนัขสามารถเลียได้นะครับต้องวัดตามความสูงของเขาเราก็ปรับได้ตามขนาดของคอกนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่จะต้องมีต่อมาบริเวณใกล้เคียงก็คือถ้วยอาหารแต่ถ้วยอาหารเนี่ยไม่แนะนำว่าให้วางไว้24ชั่วโมงทุกครั้งที่เราให้อาหารเขาเสร็จวางไว้ในตำแหน่งของถ้วยอาหารแบบนี้พอให้อาหารเสร็จเราจะต้องเอาถ้วยอาหารกลับออกมาเพื่อไปทำความสะอาดทันทีไม่แนะนำให้ใส่อาหารไว้จนเต็มแล้วทิ้งไว้ทั้งวันนะครับอันนี้ไม่แนะนำนะทีนี้สิ่งที่สำคัญต่อมาคือถาดรองฉี่เราจะวางถาดรองฉี่ไว้อีกมุมนึงนะครับเพื่อไม่ให้ปะปนกับตำแหน่งของถ้วยอาหารขวดน้ำเราจะเลือกวางถาดรองฉี่ไว้อีกบริเวณหนึ่งเพื่อฝึกเขาให้รู้ว่าตำแหน่งมุมเนี้ยคือไว้ขับถ่ายไว้อือฉี่นะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นเบาะหรือที่นอนนั่นเองสำหรับที่นอนเราก็จะวางไว้อีกมุมนึงอย่าพยายามวางเบาะที่นอนไว้ใกล้บริเวณที่เป็นถาดรองฉี่นะครับเนื่องจากว่าสุนัขอาจจะสับสนได้ระหว่างส่วนใหญ่เราชอบไปนอนบนถาดรองฉี่กันเพราะฉะนั้นเราพยายามจับตำแหน่งให้มันต่างกันโดยชัดเจนนะครับลืมบอกไปว่าขนาดไซส์ของกรงเนี่ยสำหรับปอมเมอเรเนียน1ตัวขนาดความกว้างคือ1เมตรคูณ1เมตรเนี่ยคือพอแล้วสำหรับการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ปอม1ตัวนะครับโดยที่เราปล่อยให้เขาวิ่งอยู่ในนี้ได้เลยในสุนัขพันธุ์เล็กแล้วก็การเตรียมพื้นที่แค่นี้ก็สามารถเลี้ยงสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน1ตัวได้อย่างสบายหลายๆท่านจะถามว่าถ้าอยู่คอนโดล่ะเลี้ยงได้ไหมแน่นอนเลี้ยงได้อยู่แล้วเพราะพื้นที่แค่1เมตรคูณ1เมตรเท่านั้นเองนะครับในการเลี้ยงก็วันนี้ก็อยากจะฝากวิธีการจัดเตรียมนะครับสำหรับหลายๆท่านอาจจะแบบยังหนักใจอยู่ว่าจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนเนี่ย1ตัวจะต้องจัดเตรียมอะไรบ้างเราจะต้องมีพื้นที่มากขนาดไหนบ
บอกเลยว่า1เมตรคูณ1เมตรเนี่ยเพียงพอสำหรับเขาแล้วนะครับมันไม่ต้องจัดเตรียมอะไรมากมายนะครับแล้วก็แค่นี้มีขวดทวนกันอีกครั้งนะครับก็จะมีขวดน้ำถ้วยอาหารพรมหรือเป็นผ้าก็ได้วางให้เต็มพื้นที่มีบ่อและก็ถาดตำแหน่งในการวางก็จะวางในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้อย่าวางถาดรองฉี่ไว้คู่กับเบาะนอนเพราะว่าเขาอาจจะสับสนได้นะครับโอเควันนี้ก็มีทริคแค่นี้ให้ลองไปจัดเตรียมกันดู